สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาใส่นะคะเชื้อเห็ดนะคะที่ต้นกล้าแบบง่ายๆกันค่ะเราได้เห็ดสดๆมานะคะเราจะนำนะคะมาใส่ในต้นกล้าเลยค่ะสปอร์นะคะจะอยู่เยอะมากๆเลยนะคะใต้ดอกค่ะนี่คือต้นกล้าของยางนานะคะใส่ในต้นกล้านะคะตระกูลยางนาค่ะเช่นต้นชาตินะคะยางนานะคะต้นกรุงนะคะต้นแดงค่ะต้นพยอมนะคะที่จะสามารถเกิดเห็ดป่าได้ค่ะเรานำดอกเห็ดนะคะกบลงไปในดินเลยค่ะเป็นการทดลองแบบหลายๆแบบนะคะว่านะคะเชื้อเห็ดนะคะจะเดินหรือเปล่านะคะเห็ดละโงกนะคะเป็นเห็ดที่อร่อยค่ะเห็ดที่สามารถทำได้นะคะก็จะเป็นเห็ดเพาะนะคะเห็ดละโงกค่ะเห็ดตะไคร้นะคะนี่คือต้นยางนาค่ะเห็ดสดๆเลยนะคะเห็ดที่ดอกบานนะคะก็จะมีสปอร์เห็ดเยอะที่สุดเลยค่ะนี่นะคะเชื้อเห็ดจะเยอะมากๆเลยค่ะอยู่ใต้ดอกค่ะสปอร์นะคะต้นกล้านะคะก็แข็งแรงค่ะนี่นะคะเราก็ขุดดินนะคะขุดค่ะแล้วก็นำเห็ดนะคะลงไปกบเลยค่ะแล้วก็รดน้ำนะคะเก็บไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ3วันนะคะ 3-4 วันถึง1สัปดาห์ค่ะเป็นการทดลองทำนะคะผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะก็จะมีการทำหลายๆวิธีนะคะใช้น้ำหมักนะคะหรือว่านำเห็ดไปหมักก่อนก็ได้ค่ะต้นยางนานะคะเป็นพืชที่น่าปลูกนะคะปลูกป่าแล้วก็ปลูกเห็ดด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ